หนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือ Feel Good อารมณ์สบายๆกับใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขโดยคุณเว็กซ์คิงหนังสือแปลไทยคุณภาพจากอมรินทร์บุ๊กส์ครับหนังสือเล่มนี้หลายคนให้สรรพคุณว่าถ้าคุณกำลังมีทุกข์กับชีวิตของคุณมีแต่เรื่องลบๆให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวบทเรียนในตอนนี้ผมจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึงบทเรียนดึงดูดพลังความสุขที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นจากภายในติดตามฟังในตอนนี้ครับเริ่มที่ข้อคิดอย่างที่หนึ่งครับการรักตัวเองคือการเคารพตัวของคุณเองการรักตัวเองเป็นสิ่งที่โลกของเราพูดถึงกันบ่อยๆซึ่งหลายคนก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักตัวเองโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนอธิบายว่าการรักตัวเองประกอบด้วย2ด้านก็คือความคิดและการกระทำมันไม่ใช่แค่การคิดว่าฉันรักตัวเองนะฉันคิดดีกับตัวเองนะแต่คุณต้องแสดงความรักต่อตนเองออกมาด้วยซึ่งการแสดงความรักต่อตัวเองที่ได้ผลดีมากๆเลยก็คือการเคารพตัวของเราเองเมื่อเราเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเราก็จะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกทำสิ่งต่างๆในแบบที่ส่งผลดีต่อตนเองหรือเวลาที่เราเผลอทำอะไรที่ส่งผลทางลบเช่นเราชอบดูถูกตัวเองชอบมองตัวเองว่าแย่หรือด้อยค่าตัวเองเมื่อเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นครับหากเราเคารพในตัวเองมันก็จะทำให้เรานั้นใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงการกระทำเหล่านั้นไม่ปล่อยให้ตัวเราเองจมอยู่กับสิ่งแย่ที่ทำร้ายตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้จักที่จะเคารพและให้เกียรติตนเองเราก็จะเริ่มรักตัวเองได้ในที่สุดต่อมาเรื่องที่2ครับความคิดสำคัญกับคุณมากเมื่อคิดดีกับตัวคุณเองคุณก็จะได้ดีเราอาจจะคิดว่าเออเรื่องนี้มันอาจจะเกินจริงไปไหมใช่ครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆพอเมื่อเราคิดดีความคิดดีๆที่เราสะสมไว้ในทุกๆวันมันก็จะส่งผลไปยังอารมณ์ของเราจิตใจของเราและผ่านออกมาทางการกระทำของเราเมื่อเราคิดดีเราซึมซับสิ่งดีๆการกระทำของเราก็จะออกมาดีจึงส่งผลทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นแต่กลับกันเมื่อเราคิดแย่ๆมีแต่ความคิดลบๆคิดไม่ดีกับตัวเองซึมซับแต่เรื่องแย่ๆมันก็จะส่งผลแย่ๆไปยังการกระทำและส่งผลต่อมายังทุกเรื่องในชีวิตด้วยในเรื่องนี้ผู้เขียนเขาได้พูดถึงเรื่องของกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเขาบอกว่าตัวเราเองจะปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาโดยปล่อยผ่านความคิดความรู้สึกการกระทำและคำพูดถ้าเราส่งออกไปแต่เรื่องแย่ๆเราก็จะได้รับแต่เรื่องแย่ๆกลับมาแต่ถ้าเราคิดดีทำดีรู้สึกดีกับตัวเองแล้วชีวิตก็จะมองหาสิ่งดีๆแล้วส่งสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาหาเราลองดูนะครับคุณฟังครับสำหรับผมแล้วมันก็ได้ผลที่ดีเหมือนกันนะครับสิ่งนี้เรียบง่ายมากแล้วเราควรเอาไว้ย้ำเตือนใจของเราอยู่เสมอนะครับต่อมาเรื่องที่3ครับพลังงานลบๆคือโรคติดต่อจงเลือกอยู่กับคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับเราหากพลังงานลบๆคือโรคติดต่อพลังงานด้านบวกก็เป็นโรคติดต่อเช่นกันเมื่อเราเป็นคนที่มีความรู้สึกแย่กับตัวเองมองตัวเองลบๆไปหมดหรือเรากำลังอยู่ในช่วงที่มีแต่ทุกข์พยายามมองหาผู้คนที่จะเสริมกำลังใจเราได้ผู้คนที่ช่วยให้เรามองในด้านมุมที่แตกต่างออกไปมองในด้านมุมดีๆของตัวเราหากเรากำลังดิ่งอยู่และไปอยู่กับคนที่ท็อกซิกเป็นพิษเอาแต่พูดในด้านมุมลบๆด้านมุมแย่ๆมันก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นพยายามอยู่กับคนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีต่อตัวเองคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราคนที่ไม่ตัดสินเราคนที่เปิดใจรับฟังเราเมื่อเราอยู่ในวงล้อมของคนดีๆชีวิตของเราก็จะมีแนวโน้มที่ดีตามเขาไปด้วยซึ่งความคิดดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆครับก็จะดึงดูดเรื่องดีๆให้กับเราดังนั้นเวลาที่เราเลือกคบใครเลือกอยู่กับใครลองดูครับว่าเขาคนนั้นกำลังดูดพลังความสุขของเราไปหรือเขาคนนั้นกำลังเพิ่มพูนความสุขให้กับเราถัดมาเรื่องที่4ครับจิตใจสงบขึ้นเมื่อคุณใส่ใจปัจจุบันบางครั้งหรือบ่อยครั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นเพราะเราตื่นตระหนกกังวลใจกับสิ่งที่ต้องทำในอนาคตหรือยึดติดกับบางสิ่งในอดีตที่ปล่อยวางไม่ได้ซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ครับจะทำให้เราตกอยู่ในสภาพของจิตใจที่ย่ำแย่
หากเราปล่อยให้อนาคตและอดีตมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราก็กำลังทำลายปัจจุบันของเราด้วยอย่าลืมนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตอนาคตหวังไว้พอประมาณอดีตจงยอมรับและปล่อยวางมันลงบางทีมันดูพูดง่ายนะครับแต่ทำยากแต่ถ้าหากเราไม่เริ่มฝึกฝนสักทีเราก็ไม่ดีขึ้นสักทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆมันต้องใช้เวลาเวลาที่เราท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เรามองไปที่พัฒนาการก้าวเล็กๆที่เราดีขึ้นในทุกวันอย่างน้อยครับหากเราเห็นตัวเองก้าวหน้าสัก 1% มันก็ดีมากแล้วมันดีกว่าการที่เราไปมองด้านมุมลบๆของชีวิตตัวเองและมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมครับในการพาตัวเองให้กลับมาสู่ปัจจุบันที่เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่บางครั้งครับสิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่หายใจเข้าลึกๆทำอะไรให้ช้าลงบ้างใส่ใจลมหายใจของตัวเองใส่ใจสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเมื่อเราสามารถเอาใจมาวางที่ปัจจุบันได้มากขึ้นเราก็จะมีสมาธิและพลังใจที่ดีขึ้นส่วนตัวแล้วครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำก็คืออย่าบังคับให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันปล่อยใจให้สบายค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อมาเรื่องที่5ครับมันรีวิวพฤติกรรมของตัวเองเสมอบ่อยครั้งที่คนเรามักแสดงพฤติกรรมออกไปตามอารมณ์บางทีเรากำลังเครียดกับปัญหาส่วนตัวเรากำลังมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะคิดมากเราก็เผลอทำกิริยาแย่ๆใส่คนรอบข้างหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวดังนั้นหากเรามีพฤติกรรมอะไรที่ดูแล้วไม่เข้าท่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะมัวมานั่งเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปให้เรารีวิวทบทวนพฤติกรรมนั้นๆอย่างตัวผมเองครับเวลาเผลอทำตัวแย่ออกไปพออารมณ์ของเราเย็นลงแล้วผมก็จะเขียนพฤติกรรมนั้นลงในสมุดบันทึกหรือพิมพ์บันทึกเอาไว้แล้วทบทวนดูว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สาเหตุของมันคืออะไรการรีวิวทบทวนพฤติกรรมของตัวเองครับมันจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเราจะจัดการกับพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างไรมันจะทำให้เรามีวุฒิภาวะมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเองผู้เขียนบอกไว้ว่าเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปจงยอมรับความผิดพลาดนั้นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะรักตัวเราเองแน่นอนครับว่ามันอาจจะยากในตอนแรกแต่มันก็ได้ผลที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับต่อมาเรื่องที่6อย่าปล่อยให้เสียงในหัวกดชีวิตของคุณลงมีคำกล่าวที่ว่าคนที่เป็นนักวิจารณ์ที่ยอดแย่ที่สุดก็คือตัวของคุณเองเสียงในหัวของเรามีอิทธิพลต่อเราอย่างมากใช่ไหมครับบ่อยครั้งที่พลังงานลบๆที่เราส่งออกมามันมักเริ่มจากความคิดแย่ๆที่อยู่ในหัวของเรานี่แหละยิ่งเราพยายามไปควบคุมมันมากเท่าไหร่แทนที่มันจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงซึ่งวิธีที่ดีที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ครับคือให้เราสร้างนิสัยที่ดีต่อต้านเสียงลบๆนั้นและกลบฝังมันด้วยการกระทำที่เป็นบวกมากขึ้นหากเราใช้ชีวิตของเราอยู่เสียงในหัวด้านลบๆก็จะคอยรังควานเราอยู่เสมอแต่เราสามารถดับมันลงได้ด้วยการกระทำด้านบวกที่แสดงให้มันเห็นว่ามันกำลังคิดผิดต่อมาเรื่องที่7ครับเมื่อคุณเอาแต่คาดหวังคุณก็จะผิดหวังมากขึ้นเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราต่างอยากได้ผลลัพธ์ที่มันออกมาดีใช่ไหมครับแต่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปวันนี้มันอาจจะดีพรุ่งนี้มันอาจจะแย่วันมะรืนมันก็อาจจะกลับมาดีอีกหากเรามัวแต่หมกมุ่นกับผลลัพธ์มากเกินไปชีวิตเราก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์มากขึ้นมันจะดีสักกว่าหากเรามองไปที่ความก้าวหน้าในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนแต่คือความก้าวหน้าที่สม่ำเสมอในทุกๆวันหากเราเอาแต่หวังแค่ผลลัพธ์ว่ามันต้องออกมาดีแบบนั้นแบบนี้เราก็จะพบว่าตัวเองใช้แรงกดดันอย่างมากและมันก็เหมือนกับว่าเรายิ่งไล่ตามมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งถอยห่างออกไปมากเท่านั้นเมื่อเรากดดันตัวเองเพราะบางสิ่งไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ให้เราเตือนตัวเองให้ค้นหาความสวยงามในการเดินทางและไว้ใจในกระบวนการที่เรากำลังเป็นในแบบที่ดีขึ้นซึ่งความคิดแบบนี้ครับเป็นความคิดดีๆที่จะส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างมากครับแล้วเรื่องที่8ครับที่ผมได้จากหนังสือ
ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขก็คือคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวคุณเองก่อนเสมออย่าเรียกร้องหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นก่อนที่คุณจะมีความสุขกับตัวเองได้เช่นการเรียกร้องความสุขจากคนรักของเราเรียกร้องความสุขจากการงานที่ทำหลายคนบอกฉันต้องได้ตำแหน่งสูงๆฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องได้งานดีๆฉันจะมีความสุขฉันต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันจะมีความสุขเธอต้องทำแบบนั้นสิแบบนี้สิเราถึงจะมีความสุขกันได้แท้จริงแล้วครับความสุขควรเริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มจากสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรามีอยู่แทนที่เราจะมองและกล่าวโทษสิ่งที่เราขาดลองรู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความสุขเริ่มง่ายๆครับจากการที่เรารู้จักสำนึกขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่คือการให้เกียรติชีวิตของตัวเราเองนี่คือจุดเริ่มต้นครับที่เราจะมองตัวเองด้วยความเมตตาและรักตัวเองสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าให้เราหยุดไม่พัฒนาตัวเองไม่ไขว่คว้าความก้าวหน้าของชีวิตแต่ก่อนที่เราจะไปไขว่คว้าสิ่งต่างๆพยายามผลักดันตัวเองเพื่อสิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นพยายามเรียกร้องสิ่งต่างๆให้เข้ามาในชีวิตณตอนนี้ให้เราดูตัวเองว่าเรารู้จักให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีแล้วหรือยังไม่เช่นนั้นครับไม่ว่าเราจะมีอะไรจะได้อะไรเท่าไหร่ตามที่เราหวังเอาไว้เราก็จะไม่มีทางเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้เลยเมื่อได้มันมาแล้วเราก็อยากจะได้มันมากขึ้นมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็จะไม่มีวันที่จิตใจของเราจะสงบได้นี่คือ8เรื่องสำคัญดึงดูดพลังสุขข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขหากคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็เข้าไปเช็คราคาที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับในตอนนี้ผมขอสรุปข้อคิดทั้ง8ให้ฟังกันอีกครั้งครับเรื่องแรกก็คือการรักตัวเองคือการเคารพตัวของคุณเองเรื่องที่2ความคิดสำคัญกับคุณมากเมื่อคุณคิดดีกับตัวเองคุณก็จะได้ดี3พลังงานลบๆคือโรคติดต่อจงเลือกอยู่กับคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับคุณ 4. จิตใจสงบขึ้นเมื่อคุณใส่ใจปัจจุบัน 5. หมั่นทบทวนพฤติกรรมของตัวเองเสมอ 6. อย่าปล่อยให้เสียงในหัวกดชีวิตคุณลง 7. เมื่อคุณเอาแต่คาดหวังคุณก็จะผิดหวังมากขึ้นแล้วเรื่องที่8ครับคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองก่อนเสมอใส่ใจตัวเราเองเหนื่อยก็พักเครียดก็หาอะไรที่ผ่อนคลายทำเป็นทุกข์ก็รู้จักมองในด้านมุมดีๆของตัวเองบ้างเพราะชีวิตที่เป็นสุขครับเริ่มที่ตัวเราเองขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับ1เล่ม1บทเรียนที่สรุปบทเรียนดีๆจากหนังสือน่าอ่านให้ฟังกันเป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ